ครับผมดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่รู้จะพูดอะไรเคยถามเพื่อนๆว่าเมื่อไรเราจะเลี้ยงสังสรรค์องค์ปากสักปีก็ได้กล่าวว่าจะเลี้ยงที่บ้านในป่าก็เลยเห็นเงียบๆไปวันนี้ก็ไปทำพิธีกับเจอสุเทพบอกว่าวันนี้ตอนเที่ยงก็เลยได้มาทำพิธีวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเรานะครับที่ได้พบปะสังสรรค์กันหรือว่าผ่านปี56มาได้มีชีวิตอยู่มาถึงปี57นี่ครับถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่มาถึงปี57ได้ต่อไปเราก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ70 80ถึง100นะครับถ้าใครอายุถ้าใครสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้ก็ตกลงเมื่อกี้ขับรถตู้ก่อนก็ไม่มีอะไรจะกล่าวมันเรียกว่าดีใจนะครับดีใจแบบอะไรสุดซึ้งที่เราได้รวมกันได้ขนาดนี้ต่อไปเราคงจะรวมกันได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็การมาพบปะสังสรรค์เราก็ไม่อยากให้เป็นการที่ว่ามากินแล้วก็กลับบ้านไปนอนอย่างนี้เราน่าจะมีความคิดว่าเราควรจะทำอะไรให้สังคมเล่นเฮโร่ในรุ่นของเราทำเล่นเฮโร่เนี่ยเพราะว่าไม่ต้องไปไกลแล้วครับเนี่ยเดินตามสวัสดิ์น้อยไปดีกว่าสวัสดิ์น้อยอยู่ที่นั้นท่านสุขใจที่นั่นเหรอนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ได้แค่ได้เลยสมมติเราอยู่ในสุขใจเลย